สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับกับตันอเมริกวางกับช่องชาแนลของเรานะครับช่องนี้ไม่มีสาระแน่นอนรับประกันได้ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ซอยปีดี42นะครับตรงข้ามกับซอยพาณิชย์อนันต์แยก4ตรงข้ามเซเว่นก่อนถึงพาณิชย์อนันต์แยก1วันนี้ผมเจอร้านข้าว1ร้านเป็นร้านข้าวที่ขายอาหารแบบว่าอาหารภาคอีสานนิดนึงนะนี่กับข้าวจัดเต็มเป็นร้านเล็กๆครับแต่ว่ากับข้าวเยอะมากผมให้ดูอาหารกันก่อนนี่ของดีดูครับดูครับแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูกันกับข้าว1ถุงตักแบบไม่อะไรแก่ชีวิตครับถุงใหญ่มากกี่บาทครับป้า20บาทครับอันนี้20บาทไม่ใช่40อย่าตกใจเอาอันนี้ถุงหนึ่งกับข้าวน่ากินมากครับแล้วก็ราคาถูกมากตอนแรกผมมาสั่งข้าวป้าราดข้าวใส่ถ้วยโฟม1ถ้วยป้าก็จัดหนักมาเลยผมก็ยื่นแบงค์ร้อยให้ป้าไปป้าก็ทอนผมมา80ผมก็คิดว่าป้าทอนตังค์เกินผมก็ยื่นตังค์คืนป้าไปป้าบอกว่า20บาทผมนี่ถึงกับงงครับในยุคนี้ฮะเศรษฐกิจแบบนี้ครับคุณจะหากินที่ไหน20บาทไม่มีแล้วผมคิดว่าตอนนี้ในประเทศไทยน่าจะมีร้านนี้ร้านเดียวราคานี้กับของที่แบบว่าให้เยอะขนาดนี้นี่ดูข้าวนะครับเต็มจานครับเอาอะไรครับคุณพี่ผู้ชายคุณพี่ผู้ชายเอาอะไรฮะเครื่องในไก่ครับเครื่องในไก่นี่ยำหัวหมูยำหัวหมูป๊อดโอ้โหเท่าไหร่ครับ25บาท3อย่าง25 2อย่าง20ตักแบบไม่อะไรแก่ชีวิตครับผมคุณป้าชื่ออะไรครับป้ายิ้มร้านป้ายิ้มนะครับที่ซอยปีดี42ว้าไม่พออ้าวเติมน้ำอย่าลืมนะครับป้าคนสวยใจดีอย่าลืมมาอุดหนุนป้านะฮะที่ปีดีซอย42เข้ามาจากปากซอยประมาณ200เมตรก็จะมาเจอร้านป้าอยู่ซ้ายมือตรงข้ามกับเซเว่นบอกเลยว่าไม่ควรพลาดร้านนี้ครับผมก็ฝากไว้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามช่องชาแนลของเรานะฮะอย่าลืมมาอุดหนุนป้านะครับผม20บาทเน้นๆครับเน้นๆ20บาทเน้นๆกับข้าวแน่นๆข้าวแน่นๆ20บาทอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนป้ากันนะปีดี42ครับผมวันนี้บ๊ายบายแล้วพบกันในคลิปหน้ากับเพจของเรากัปตันอเมริกวางบ๊ายบาย